ชมมาอยู่ในงานวันสุนทรภู่ค่ะภายในงานมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยค่ะก่อนอื่นเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันก่อนเลยนะคะนี้นะคะก่อนอื่นให้น้องๆแนะนำตัวกันเลยนะคะชื่อกันที่มาไผ่โสภานะคะชื่อเล่นพุ่มค่ะนิสิตสสบปี4ค่ะค่ะวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่มาแสดงให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันคะวันนี้ก็จะมีจินตลีลานะคะมาเต้นประกอบเพลงแล้วก็จะมีละครสั้นๆก่อนที่จะมีจินตลีลาคือเสนอประวัติของสุนทรภู่ที่เข้าคุกแล้วก็แต่งหนังสืออะค่ะแล้วก็เป็นเพลงคำมั่นสัญญาก็จินตลีลาประกอบเพลงค่ะรู้สึกยังไงกับการเข้าร่วมกิจกรรมงานนี้คะรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะก็จะมีเด็กๆแล้วก็นักศึกษามานั่งดูอย่างน้อยแล้วก็ได้นำเสนอสิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่ให้กับคนที่มาดูเขาได้ดูอะค่ะค่ะสนานกันไปประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะI'm gone.
อนนี้เราก็มาอยู่กับน้องๆที่เพิ่งแสดงไปเมื่อกี้นี้นะคะเราจะมาถามความรู้สึกแล้วก็ความสำคัญของการแสดงของน้องๆกันนะคะก่อนอื่นให้น้องๆแนะนำชื่อเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะคณะศึกษาศาสตร์สาขาภาษาไทยชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาค่ะคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่1ภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่1ค่ะโอ้น้องๆปี1กันทั้งนั้นเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะถามถึงความสำคัญชื่อของการแสดงที่น้องๆได้แสดงไปเมื่อกี้ค่ะการแสดงเมื่อกี้นะคะก็คือการแสดงจินตลีลาในชุดคำมั่นสัญญาค่ะน้องๆรู้สึกยังไงกับการแสดงเมื่อกี้คะก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็เต็มที่อะค่ะกับที่แสดงไปอะค่ะการแสดงชุดนี้มีความสำคัญยังไงคะการแสดงชุดนี้นะคะเป็นบทเพลงที่นำวรรคทองของกวีเอกของไทยคือท่านสุนทรภู่หรือท่านสุนทรโวหารค่ะมาในเพลงคำมั่นสัญญาเป็นวรรคทองจากเรื่องพระอภัยมณีค่ะเป็นบทที่พระอภัยมณีเกี้ยวนางเราเองค่ะการแสดงของน้องๆถือว่าเป็นการแสดงที่น่าชมมากเลยค่ะมาอยู่กับนักแสดงตัวน้อยๆของเรานะคะก่อนอื่นนะคะให้น้องเขาแนะนำชื่อกันก่อนค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลวรรณกจันทาพานนท์ค่ะแต่งตัวสวยๆแบบนี้แสดงเป็นอะไรคะนางระเวงค่ะหนูมีการเตรียมตัวตั้งแต่กี่โมงคะตื่นเช้าไหมตื่นเต้นไหมก็แต่เช้าค่ะเต้นไม่ค่อยค่ะดีใจไหมคะที่ได้ร่วมกับงานแบบนี้ดีใจค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่อมินนี่ค่ะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาสอนวิชาภาษาไทยค่ะ
มีความรู้สึกยังไงคะกับการที่ได้มาร่วมในงานวันสุนทรภู่วันนี้คะคนรู้สึกนะคะคิดว่าจริงๆแล้ววรรณคดีนะคะวรรณคดีกับสุนทรภู่เป็นสิ่งที่คู่กันค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะวรรณคดีก็ต้องเกี่ยวกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเรามาดูการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับวรรณคดีเกี่ยวกับชีวิตก็แล้วกันนะคะก็เท่ากับว่าเรามาเรียนรู้ประสบการณ์ของชีวิตก็แล้วกันค่ะสนุกมากเลยใช่ไหมคะวรรณคดีค่ะก็ถือว่าสนุกค่ะเพราะว่าเป็นการนำเอาวิถีชีวิตเนาะคะสะท้อนสังคมนะคะค่ะก็ดีค่ะอยากจะให้มีงานนี้ตลอดไปไหมคะค่ะอยากจะให้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะหนูอยากจะให้จัดแบบอลังการแบบเป็นเวทีใหญ่ค่ะใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยแล้วก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นสนามแบบมีเต็นท์มีอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะจะได้แบบทุกคนจะได้มาดูเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณค่ะชื่อพันธิวานะคะอยู่สาขาวิชาภาษาไทยค่ะชั้นปีที่3รู้สึกยังไงคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าชั้นปีที่3นี้ก็เป็นนับได้ว่าเป็นแม่งานด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็กิจกรรมวันสุนทรภู่นะคะซึ่งจัดขึ้นทุกปีเป็นการรำลึกถึงบรมครูกวีนะคะซึ่งสาขาวิชาภาษาไทยเนี่ยก็มีความผูกพันแล้วก็ระลึกถึงท่านอยู่เสมอนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกประทับใจมากนะคะที่วันนี้งานออกมาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะรวมไปถึงกับน้องๆสาธิตที่มานะคะวันนี้รู้สึกว่าน้องเขาก็ประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับในนามของคนจัดงานเองแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจค่ะก็อยากจะให้เชิญชวนน้องๆพี่ๆมาร่วมในงานแบบนี้สำหรับงานวันสุนทรภู่ของเรานะคะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะเราไม่ว่าจะเป็นนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยหรือนิสิตสาขาอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมงานนี้ได้นะคะเพราะว่าท่านสุนทรภู่ก็ถือว่าเป็นบรมครูของชาติของเรานะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะทุกคนช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะไม่ว่าจะเป็นกราบกรอนไล่ฉันโครงนะคะทุกๆอย่างนะคะซึ่งก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไปเท่าลูกเท่าหลานเราเลยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยทีเดียวของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะกับงานวันสุนทรภู่สนุกมากๆกันเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้รายการไอดอลดูก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่กับดิฉันอัชราพรลีลานุชได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ